สวัสดีครับพบกับนาคอสตอนที่9นะครับตอนรองสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับหลังจากตอนที่แล้วพาโบมันได้ได้มอบตัวแล้วนะครับมันก็ได้เข้ามาอยู่ในคุกอ่าซึ่งในคุกของพาโบนี่ก็มีพร้อมทุกอย่างนะฮะซึ่งตำรวจเนี่ยไม่สามารถเกี่ยวข้องได้เลยนะฮะคุกของพาโบก็จะเป็นคุกที่พาโบเนี่ยเลือกตำรวจเองนะเลือกทหารเองนะฮะและตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าใกล้ในระยะ3กิโลเมตรมันก็ทําการขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบายนะฮะโดยผ่านทางรถบรรทุกที่จะเอาของมาส่งให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้หญิงนะฮะโฟนิ อ,อุปกรณ์การละเล่นต่างๆและพาโบลครับนะมันก็มีลูกน้องคนใหม่ซึ่งในหนังเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าคนนี้ชื่อใครเดี๋ยวมันจะมาบอกทีหลังในระหว่างนี้นะครับมันมาอยู่ในคุกแล้วมันไม่มีตัวแทนที่ดําเนินธุรกิจทางด้านนอกก็เลยต้องหาคนที่จะดําเนินธุรกิจข้างนอกตัดกับมาที่เมอร์ฟี่นะครับเมอร์ฟี่เนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจของเอสโคบาแล้วนะครับยังไม่ได้กลับนะยังอยู่ที่โคลัมเบียต่อนะครับก็พาเมียกับหาลูกที่รับมาเลี้ยงนะะี่แหละครับมาเที่ยวเล่นและในระหว่างที่เดินทางกลับนั่นเองนะคระับแท็กซซ่ึง แท็กซี่เนี่ยก็วุ่วายนะฮะวุ่วายว่าแบบมึงจะต้องชดใช้กูนะฮะนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เมอร์ฟี่พูดนะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยโมโหนะชักปืนขึ้นมานะฮะแล้วบอกว่ากูเป็นตำรวจแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงไปที่ล้อรถของไอ้แท็กซี่นั้นละไอ้แท็กซี่นั้นกลัวนะฮะก็เลยแบบไม่อยากมีปัญหาก็เลยขับรถไปนะฮะเมียก็สังเกตเห็นท่าทีของเมอร์ฟี่นะฮะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยอารมณ์ร้อนมากนะเขาอยากจะจับตัวเอสโคบาร์นั่นเองตัดกลับมาที่ประธานาธิบดีกาบิเวียนะฮะกกกก็็็็มมมาาาาเเเเเดินน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 ล่่่ะะะะะะฮฮทีีีสธรณับยยหค สงบสุขประชาชนเนี่ยแบบไม่มีสงครามแล้วไม่ได้ฆ่ากันแล้วนะฮะก็บ้านเมืองก็ค่อนข้างจะสงบสุขตัดกับมาที่ปาโชปาโชเนี่ยก็หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยลูกน้องก็โดนฆ่าตายในสนามฟุตบอลไปเยอะก็เกิดสงครามกันระหว่างเมืองกาลีแล้วก็เมืองเมดิยินลบกันไปลบกันมาท่าก็เกิดการสูญเสียนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือลูกน้องของปาโชเองปาโชก็เสียใจก็คิดวางแผนว่าจะเอาอยัางไงดีจะจัดยันยังไงดีกับไอ้พาโบ ซึ่งพาโบเนี่ยนะฮะมันก็ได้มาเจราจากับคล้ายๆว่า2คนนี้นะฮะจะเป็นตัวแทนของเอสโคบาซึ่งเอสโคบาร์ยอยู่ในคุกนะฮะแล้วก็ไม่มีใครมาประสานงานข้างนอก2คนนี้ก็จะประสานงานให้ข้างนอกนะฮะซึ่งก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละกับเอสโคบาร์ทั้ง2เนี่ยก็ต่อรองกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแบบการยุติสงครามปาโชเนี่ยมันก็คุยกับหุ้นส่วนของเอสโคบาร์เนี่ยนะฮะบอกว่านะฮะ เราจะยุติกันนะฮะเรื่องการข้อพิพาทที่ลอสแองเจลิสไอ้พวกนั้นนะฮะเสนอให้ปาชโชเนี่ยจ่าย12ล้านเหรียญดอลลาร์นะฮะเขาบอกว่าแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ล่วงหรอกนะไอ้ปาชโชเนี่ยมันฉลาดนะก็เลยไปใส่ไฟนะฮะบอกว่าเนี่ยถามจริงเหอะพวกมึงเป็นหุ้นส่วนกับไอ้ปาโบเนี่ยมันคิดค่าภาษีกับพวกมึงเท่าไหร่มันก็เลยบอกว่า200,500,000ดอลลาร์นะฮะไอ้ปาชโชก็เลยบอกว่ามึงลองคิดดูนะว่าหุ้นส่วนเนี่ยเก็บภาษีกับมึงอย่างนี้เหรอหุ้นส่วนของปาโบเนี่ยมันก็เลยโมโห ละอายใจบ้างแต่ไอปาโชก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยไอพาโบเนี่ยนะฮะมันก่อเรื่องเองมันไปฆ่านัากการเมืองแล้วก็ไปดึงสารัฐเข้ามาเองถ้าค้าขายแบบเงียบๆไม่ต้องไปยุ่งการเมืองเนี่ยก็ไม่มีใครจะต้องเสียอะไรทั้งนั้นไอพวกนั้นก็เลยบ มาส่วนกันว่าตกลุงมึงจะเจรจาหรือว่าอะไรยังไงนะก็เหมือนได้คําตอบว่านะฮะเจรจากันไม่ลงตุกอ่านะคะตัดกับมาที่เมอร์ฟี่ฮาเวียร์แล้วก็กาลิโนนะฮะซึ่งกาลิโนเนี่ยก็ได้เก็บของนะฮะเพราะปฏิบัติการเซิร์ตบล็อกเนี่ยโดนยุบไปแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะจากไปนะฮะกาลิโนเนี่ยก็ได้ให้ภาพให้ภาพถ่ายทางอากาศนะกับเมอร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์นะฮะเป็นคุกที่มีสนามฟุตบอลนะฮะ ทำให้เมอร์ฟี่เนี่ยก็สงสัยว่าทําไมคุกเนี่ยถึงแบบมีสนามฟุตบอลตัดกลับมาที่อ่าสองคนนะฮะที่เป็นเจราจาแทนปาโบนะฮะเขาก็มาคุยกับปาโบนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนะเหมือนปาโบก็เลยถามว่าแบบเขาจะจ่ายให้พวกนายเท่าไหร่นะให้หักหลังปาโบเนี่ยปาโบมก็เหมือนรู้นะฮะว่าแบบพวกนี้อาจจะโดนซื้ออีกทีหนึ่งนะมันก็ตล่อมถามแต่พวกนั้นก็เหมือนประมาณว่าบอกแต่พวกลูกน้องปาโบมันก็เหมือนแบบไม่ยอมนะฮะบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยู่กับนายเนี่ยฉันไม่หักหลังหรอกนะฮะไอ้ลูกน้องเนะี่ยมันก็ยอมบอกว่านะฮะะะะะะมมมันนนนจจยยยออ่่่าาาาล้ฮฮเพืุตติสงครแ เ,เหมือนจะไม่ยอมแล้วนะฮะภาษีสงครามเพิ่มขึ้นก็ให้จ่าย30ล้านถ้าพวกแก๊งกาลีเนี่ยต้องการสันติแล้วก็ขึ้นภาษีกับพวกลูกน้องของมันเองนะฮะเป็น1ล้านเหรียญทําให้ลูกน้องเนี่ยแบบหัวเสียไปเลยนะตัดกับมาที่สถานทูตสหรัฐนะฮะก็เมอร์ฟี่นะฮะ DEA นะฮะแล้วกับ CIA เนี่ยก็ได้คุยกันด้เขาได้หลักฐานมาจากกาดิโนเนี่ยแหละนะฮะเขาก็บอกว่าเอสโคบาเนี่ยมันน่าจะละเมิดเงื่อนไขการจำนวนของเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่าสบายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเราน่าจะทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าติดคุกแต่ก็ยังค้ายาข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะแถมรัฐบาลก็คุ้มกันมันอีกนะฮะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างโคลอมเบียเนี่ยเขาก็ไม่ยอมสหรัฐเนี่ยเข้ามาใช้ดาวเทียมอะไรในเขตด้านฟ้าของเขานะฮะทำให้พวกเมอร์ฟี่กับฮาเวียเนี่ยนะฮะก็ต้องลงสนามเองนะฮะว่าจะทํำยังไงอ่าเมอร์ฟี่กับฮาเวียเนี่ยก็ไปสังเกตการนะอยู่ที่คุกก็ไปดูว่าพวกพวกพาโบเนี่ยมันติดต่อสื่อสารยังไงนะฮะมันก็ไปเหลือเพ็นว่าพวกพาโบเนี่ยนะฮะมันก็ใช้นกพิราบนะฮะี่ก็งข่าวนะฮ นี่ยิงนัดเดียวนะฮะโดนแล้วก็มีการเซลลว่านะฮะเออมึงไม่เคยไปล่าเป็ดหรือไงอะไรเงี้ยไอ้ฮาเอียก็เลยว่าไอ้บรรนอกกูกูอยู่ในเมืองเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกมันก็เห็นข้อความนะฮะบอกว่าให้ไปที่อุโมงค์ซึ่งเขาก็ยังแกะข้อความไม่ได้ตัดกลับมาที่ไอ้คนที่ทํางานให้พาโบนะฮะซึ่งเป็นลูกน้องมันนั่นแหละนะฮะเป็นญาติกันด้วยนะฮะกำลังจูจีกับเมียนะฮะก็คุยกันกับเมียนะเมียเนี่ยก็รู้จักกับเมียปาโบนะฮะก็เหมือนเครือญาติด้วยกันนี่แหละนะฮะก็คุยนะฮะไอ้นี่มัันนนนกกกก็็บบ่่่่ให้เเมีีียยยฟงะรอวาาทแจ2 105เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะฮะยูดีพาโบก็ขึ้นมาเป็น1ล้านแล้วเมียมันก็แบบเหมือนเจ้าโมโหแทนนะฮะว่าแบบมันเป็นบ้าอะไรวะพาโบทําไมยูดีมาขึ้นภาษีนะ,ะเราก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วนะฮะยังมาขึ้นอีกเป็นล้านขึ้นจาก105เป็นล้านเนี่ยก็คือขึ้นเหมือน4เท่าเลยนะฮะเมียก็เก็บความไม่พอใจตัดกรรมมาที่กลุ่ม DA เอนะฮะก็กำลังได้ข้อความก็มาวิเคราะห์กับ c i a นะฮะว่าอุโมงค์เนี่ยมันมีที่ไหนเพราะว่าในคุกเนี่ยนะฮะไม่น่าจะมีอุโมงค์นะฮะเออพวกนั้นก็ แล้วเมียเมอร์ฟี่ก็ไม่เห็นนะครับบอกว่าในรูปเนี่ยฉันไม่เห็นอุโมงค์เลยนะฉันเห็นแค่รถบรรทุกพวกนั้นก็รู้แหละครัว่ามันน่าจะขนส่งทางรถบรรทุกนะตัดกลับมาที่ไอ้คนขับรถบรรทุกของอาพาโบนะที่เข้าไปส่งของนะฮะเมอร์ฟี่กับฮาเวียนนี่ก็มาดักเลยฮะแล้วก็โชว์บัตรตำรวจของ USA นะฮะซึ่งก็แปลกนะนะครเป็นตำรวจอเมริกาแต่มาโชว์บัตรแบบอยู่โคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกนามนะฮะว่าให้ช่วยหน่อยนะฮะฮาเวียนเนี่ยก็เจรจาแบบดีๆนะครับแต่เมอร์ฟี่เนี่ยฮะไม่ค่อยแบบอยากเจรจาก็็คคค่่่ออนนนนนขข้้้าาางงงจะะะแแแบบบบบรรุลววกัััเียไฮ ไอยากติดคุกที่อเมริกาเนี่ยมึงต้องทาตามพวกกูนะกูสามารถยัดคดีมึงได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอไอ้นั่นก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธรริทำอ่ามอร์ฟี่ก็ไม่พูดมากนะฮะเอาปืนจ่อปากเลยนะฮะบภาพ18บวกแล้วก็ซ้อมฮาเบียก็บอกว่ามึงน่าจะลาบข้อเสนอเขาดีๆนะฮะไม่ต้องให้เขาลงมือเลยแน่นอนว่านะฮะรถบรรทุกนี้ก็ถูกติดกล้องแล้วนะฮะอไอ้คนขับเนี่ยก็ กดสวิตผ่านทางคนขับมันก็ถ่ายรูปได้ทุกอย่างเออถ่ายตั้งแต่แบบมีอ่างจากกุซี่นะฮะมีนักการเมืองมีอ่าทีวีมีโซเพนีอะไรไปและแน่นอนรูปภาพก็ได้มานะฮะหล้วพวกฮาเวียกับเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้ไปส่งให้ประธานาธิบดีนะฮะประธานาธิบดีนี่ก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบอยากปล่อยไปนะไม่อยากให้เอสโคบาเนี่ยกลับมานะเพราะว่าเอสโคบาเนี่ยมันเคยเป็นเจ้าของประเทศแล้วไงนะฮะถ้าให้ผมเลือกเอสโคบากับโซเพนีแล้วให้เขาออกมาเนี่ยผมผมเลือกขอบุณโซเพนีมากกว่านะเพราะว่ามันทําให้พวกนั้นนะเออไม่ อะไรอย่างเงี้ยอ่านะฮะและในในคุกนะฮะก็เป็นวันเกิดของเอสโคบาร์นะฮะลูกเมียเนี่ยก็มาหาไอ้คนนี้คือะคะแบ็กกี้นะฮะแบ็กกี้เนี่ยก็เป็นมือปืนซึ่งในเรื่องมีมือปืนหลายคนนะมันก็ไม่ได้บอกชื่อนะฮะกนะะ็มีลูกมีเมียแล้วก็มีคนนี้นะฮะเป็นเมียของไอ้ลูกน้องคนนั้นแหละลูกน้องที่ทํางานให้พาโบนั่นแหละทั้งคู่เนี่ยก็กินเลมเต้นกันแล้วนะฮะกำลังคุยกันแล้วยูดีนะฮะไอ้เมียเมียของไอ้ลูกน้องเนี่ยก็เหมือนบ่นนะฮะว่าพาโบคุณเพิ่มภาษีเหรอฮะจกเป็นหน ออจำได้ละชื่อกิโก้ไอ้กิโก้เนี่ยคือคนหัร้ายนียย่แหละบอกมึงเลยอะไรเงี้ยนะฮะไอ้เมียก็แบบเหมือนกลัวว่าผัวจะเดือดร้อนนะ,ะก็บอกว่าเขาแค่แบบพูดให้ฉันฟังไม่ได้บ่นอะไรเลยนะแต่พาโบนี่บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรไปพูดให้กันฟังนะเลยพาโบมันก็เลยเริ่มแบบไม่พอใจแล้วนะฮะตัดกับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะ จำเหตุการณ์ที่ยิงกันตอนแรกได้ไหมครับที่มีไอยาพิษแล้วก็ไอลาคิก้าระตายนะฮะก็ในนั้นนะฮะก็มีคนที่เป็นคนธรรมดานะเป็นยิงสาวที่ไปเที่ยวนั่นแหละนะฮะก็โดนยิงเข้าที่หัวด้วยนะฮะซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะฮาเบียก็บอกว่ามึงเน่ยเก็บไว้เลยนะเรื่องนี้เนี่ยห้ามหลุดไปให้หาใครเด็ดขาดถ้าคนอื่นรู้เนี่ยมึงเดือดร้อนแน่แล้วก็ทําลายมันทิ้งซะเมอร์ฟี่ก็รู้สึกแบบคงคงจะแบบเครียดด้วยเลยเรื่องนี้แหละนะ ก็ตัดกับมาที่พาโบนะฮะก็ากำลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนปรากฏว่าแล้วแบบเหมือนคนในคุกเนี่ยก็เล่นบอนลรุนแรงอะ่ะทำให้พาโบล,ล้มนะฮะไอ้แบ็กกี้เนี่ยก็เข้ามาจะเอาเรื่องนะบบอกให้ขอโทษนายเดี๋ยวนี้นะฮะไอ้คนในคุกก็บอกขอโทษครับไอ้พาโบนี่ก็ เออ <ze> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็เหมือนแบบไม่เล่นเอาพวกมูดเล่นกันไปเลยนะฮะเออนะครับก็เหมือนแบบมันมีอะไรอยู่ในใจสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ลูกน้องของไอ้พาโบเนี่ยก็มาบอกนะครับบอกว่ายาเนี่ยที่ถูกยึดที่1เนี่ยซึ่งมันคือโบยาก้าเนี่ยนะฮะไปเจอในที่ดินของไอ้กิโก้นั่นแหละแล้วก็เชื่อมโยงไปนะฮะซึ่งอ่าจำได้ไหมครับว่าพาโบเนี่ยมันมีเงินเยอะมากนะซึ่งมันขุดไว้นะฮะขุดไว้ในน, map, ใน,นู่นนี่นั่นไว้แล้วก็เอาเงินบางทีมันก็จําไม่ได้นะจนมีวันหนึ่งนะครับชาวนาเนี่ยได้ไปเจอเเเเเเเงงงินินนนนนค้้้้้าา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 กกกกกก็็็็็รูททัีีววว่่่่ปขอพขายายา shear, ขอพยยไมลลใชแ はい。 ลูกน้องของพาโบนี่แหละนะคระับบอกพ่อไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าพวกค้ายาเนี่ยมันน่ากลัวเผื่อมันมาหาเอาเงินอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะแบบฆ่าได้นะ,ะปรากฏว่าเงินนั้นมันฝังอยู่ในที่ของไอคิโก้นะฮะซึ่งอันนี้ผมจะบอกก่อนนะหนังไม่ได้ฉเฉลยนะซึ่งไอคิโก้เนี่ยมันไปซื้อที่ดินต่อจากไอกุสตาโบอีกทีหนึ่งซึ่งไอกุสตาโบน่ยตายไปแล้วก็นั่นแหละนะซึ่งพาโบก็ไม่ได้รู้ตรงนี้อ่านะครับมันก็เรียกไอสองคนนี้มานะครับบอกว่าเนี่ยนะฮะพวกมึงเนี่ยโกงเงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนนนนะะะะฮพพพาาาาาาโบบบบบบก็เาาเเเเอออออมมมมสสวววแแููดงงง่่่่่ยๆหืืไไไชใจรรตั้ ข้างนอกพวกนี้มันจะทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีอํานาจตัวเองขังอยู่ในคุกก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมนะก็มาสอบสวนไปสอบสวนมาไออนี้ก็บอกเนี่ยนะวว่าแบบเออเนี่ย กูจะไปรู้ได้ยังไงเงินมันฝังที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นกูสตาโวมันจะไปรู้เหรอนะฮะว่าฝังไ้ที่ไหนบ้างดินก็ขายมาตั้งนานแล้วแต่พาโบเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อใจนะฮะเราบอกว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วมึงมาขายกูนะ,ะอะไรนู่นนี่นั่นนะ,ะและคิดว่าแบบของที่หายไปในเขตเขตที่ไอ้นี้รับผิดชอบเนี่ยนะฮะไอคิโก้เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะคิดว่าไอคิโก้เนี่ยยักยอกของนะฮะแล้วก็เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพาโบเนี่ยก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีัักกกกานเออใวบยย่งงงไตดสิจ ว่าทีเ่เรารู้จักกันมานานแล้วนะเมียมึงก็เป็นแบบญาติพี่น้องกันกับกูเนี่ยกูก็เป็นญาติมึงอย่างเงี้ยมึงก็เป็นพ่อทุ่นหัวกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมึงอย่าคิดมากสิเราเป็นหุ้นส่วนกันนะเพื่อนจําได้ไหมว่าเรามีเงินมากมายจนไม่รู้ว่าเราจะใช้หมดได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมนายมาระแวงฉันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาโบมันก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีวะนะฮะไอ้ลูกน้องนี่ก็เป่าเลอเกินนะฮะไอ้บ่าวช่างยุเลยเกินหลังจากนั้นพวกนั้นกำลังจะเดินขึ้นรถก,กเี สนุกนะฮะฟาดอีกคนหนึ่งนะฮะเนี่ยคนนี้ตายเลยครับส่วนไอ้กิโก้เนี่ยนะฮะก็เหมือนด่าพาโบนะฮะบอกว่าเนี่ยมึงเนี่ยอยากให้เรายอมรับเหรอว่าเราขโมยเงินมึงอะไรเงี้ยนะมึงจะคิดยังไงก็แล้วแต่มึงเลยนะฮะไอเรียวนะฮะสุดท้ายมึงจะเชื่ออะไรก็ก็แล้วแต่มึงเลยนะฮะไอ้อ่าซึ่งพาโบก็ให้ลูกสั่งลูกให้ลูกน้องไปจัดการในคุกของพาโบเนี่ยแม่งมีเตาเผาด้วยนะฮะนะฮะมันก็ชำแหละเลยนะฮะแล้วก็ไปเผาแล้วก็ลูกน้องมันก็พากันมาย่างเนื้อนะฮะเออเพื่อกบกินนะฮะตัดกลับมาทีี่นนนนนนาเเเบกัต้้ะะฮไอคป็ ลูกน้องของไอ้กาชานะครับจำได้ไหมครับที่มันหักหลังเนี่ยตอนนี้คือมันมาอยู่กับปาโชนะฮะไอ้ปาโชเนี่ยมันก็มีเหตุที่อยากจะจัดการพาโบใช่ไหมนะฮะมันก็มาคุยกันดีนะฮะว่าจะทํำยังไงนะแล้วมันก็คุยกันนะครับไอ้ลูกน้องของกาชาเนี่ยมันก็บอกว่ามันเนี่ยนะฮะสามารถติดต่อกับ DA ให้ได้นะท่านต้องการเนี่ยปาโชมันก็เลยสนใจนะฮะว่าจะทํำยังไงนะปาโชมันก็เลยให้ไอ้ลูกน้องกาชาเนี่ยไปคุยกับฮาเวียนอ่ะตัดกลับมาที่บ้านของเมียพาโบนะฮะไอ้เมียของกิโก้เนี่ยนะฮะมันก็มามาพูดนนนนนะะะคครััััับบบอกกกวว่่่่าาผมมเเเียยไไได้้้ลลฮตตงแขปใุ จะให้พาโบเนี่ยปล่อยตัวเขาออกมาซึ่งไอเมียเนี่ยก็เหมือนเชื่อนะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าพาโบบอกว่าออกมาแล้วเขาก็ต้องออกมาแล้วเมียของไอกิโก้เนี่ยก็ไม่เชื่อนะฮะว่าจะออกมาสุดท้ายแล้วนะฮะไอเมียของพาโบเนี่ยมันก็เลยโมโหนะฮะบอกว่าจะคิดว่าสามีฉันโกหกนั้นเหรออะไรนะฮะแล้วแม่ของพาโบเนี่ยก็มาเสริมอีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าพาโบบอกว่าเขาออกมาแล้วก็แปลว่าเขาออกมาแล้วแต่กลับมาที่ลูกน้องกาชานะฮะคาเวยแล้วก็มอร์ฟี่นะฮะเขาก็คุยกันนะฮะเกี่ยวกับว่าจะตกลงกันว่าการจะจับตัวเอสโคบาร์เน มันก็ได้เอาข่าวที่ฮะที่ลูกน้องของพาโบเนี่ยนะสองคนเนี่ยที่เข้าออไปนะฮะแต่สองคนเนี่ยไม่ได้กลับออกมามันก็เลยบอกว่าเรา2คนเนี่ยมีข้อมูลที่อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้และมีประโยชน์ต่อกันซึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยไม่อยากเอาด้วยนะฮะเพราะว่าไม่อยากคบค้าสมาคมกับแก๊งกาลีนะ,นะเพราะว่าเหมือนแบบจะจับโจรก็ต้องไปแบบร่วมมือกับโจรเพื่อจับโจรอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะมเมอร์ฟี่ไม่เอานะฮะเมอร์ฟี่บอกว่าเดี๋ยวเรากูจะทําตามกูเองฮาเวียเนี่ยสนใจนะสนใจดีลนี้เขาก็คุยกับลูกน้องกาชาตอลูกน้อง ให้เข้าใจสถานการณ์หน่อยนะฮะว่ามันเป็นยังไงตัดกับมาที่เมอร์ฟี่กับฮาเวียนะฮะก็ไปที่สำนักข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็ได้เอารูปที่ลูกน้องของพาโบเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาซึ่งไอ้นักข่าวก็บอกว่าขอเวลาตรวจสอบหน่อยนะคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนะี่ยประเทศโครมเบียเนี่ยจะมีปัญหาใหญ่แน่และแน่นอนว่าติดตามตอนต่อไปละกันไปละบาย